นะคะพี่แป้งชมนะคะจะมาเล่นเกมกับ FC นะคะน้องๆบอกเลยว่าน้องๆ นะคะหลายคนรอคอยกันมานานมากเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นกับพี่แป้งนะคะก็สามารถมาเล่นกับพี่แป้งได้นะคะโดยการที่น้องๆ นะคะเข้า Discord มาเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะพี่แป้งมาเล่นกับน้องๆเป็น10คนเลยบอกเลยว่าเข้า Discord มานะคะอยากเล่นก็มาเล่นกับพี่แป้งได้นะโดยวันนี้นะคะพี่แป้งจะมาเล่นในแมปที่มีชื่อว่าชาร์กไบต์นั่นเองน้องๆคนไหนที่เคยเล่นแล้วนะคะก็สามารถมาคุยกับพี่ได้นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถดูได้นะอยากให้น้องๆนะคะดูกันให้จบคลิปนะเพราะว่าน้องๆดูกันนะอยากให้น้องๆมาดูคลิปที่พี่แป้งเล่นกับ FC บ้านนะอย่าดูแต่แจกของฟรีนะไม่งั้นพี่แป้งจะน้อยใจไม่มาทำแจกของฟรีแล้วนะถ้าไม่มีใครมาดูคลิปพี่แป้งเล่นเกมอ่ะน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่เคยเล่นนะคะแมปชาร์กไบต์นะพี่แป้งจะอธิบายก่อนว่าเราน่าจะต้องเอาตัวรอดจากฉลามนั่นเองนะน้องๆหากน้องๆ นะคะเป็นฉลามนะน้องๆก็สามารถวิ่งไล่กัดคนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่แป้งจะเข้าไปอธิบายในแมปอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าเฮ้ยแมปมันเป็นยังไงเราเล่นกับเอซี่จะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะนี่นะมิชชั่นของเราตอนนี้นะจะทำให้เราทำอะไรนะเราก็ต้องรอดูนะบอกเลยโดยตอนนี้นะคะเขาจะทำการนะสุ่มว่าเฮ้ยใครจะได้เป็นฉลามอุ้ยปวินได้เป็นฉลามมีปวินได้เป็นฉลามพี่เลือกเรือแล้วไม่ไอ้ด้ามาเร็วไม่บอกมีการถามนี่นะว่าเรือสีอะไรจะบ้าหรอใครจะมองนี่นะน้องๆกำลังทยอยเข้ามานะทุกคนแต่ตอนนี้แมปมันเริ่มแล้วนะมันก็เลยทำให้น้องๆบางคนที่เข้ามาเนี่ยไม่เล่นไม่ทันนะไม่เป็นไรเราเล่นกันก่อนก็ได้นะฮะเซปเปอร์ได้ดูก่อนว่าเฮ้ยลักษณะมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะโอเคพี่แป้งก็เลือกเรือเรียบร้อยแล้วนะน้องๆพี่แป้งก็จะไปแล้วนี่เรานะสามารถยิงฉลามได้นะน้องๆด้วยการที่กดเลข1นะฮะแล้วก็มี0 10นัดนะเราสามารถรีโหลดได้ด้วยการกด R นั่นเองเดี๋ยวพี่แป้งจะเป็นคนขับเรือนะคะให้น้องๆที่อยู่บนเรือของพี่แป้งทำการยิงฉลามพี่แป้งจะขับเรือให้นั่นเองนี่นะฉลามมาแล้วเดี๋ยวเราจะขับเรือหนีกันก่อนนี่บอกเลยว่าชาวประมงเก่านะขับเรือได้แน่นอนบอกเลยว่าฉลามไล่ไม่ทันหรอกอุ๊ยฉลามมันหายไปไหนอ่ะบอกเลยว่าเรือเราไวไงฉลามตามไม่ทันหรอกเฮ้ยๆทุกคนฉลามมาแล้วอยู่ตรงไหนฉลามอยู่ไหนอะเมื่อกี้พี่แป้งได้ยินเสียงเฮ้ยนั่นมีเรือมีเรืออีกลำนึงทุกคนใช่เรือปะวะเฮ้ยใช่เรือปะน่ะเฮ้ยเราไปเซฮายเพื่อนสิฮัลโหลฮายอุ้ยเรือเท่เนี่ยค่ะอ้าวเดี๋ยวแล้วเขายิงเราทำอ้าวนั่นไงยิงเราปักเรือคว่ำเลยเขาเรียกว่ากรรมตามสนองเขาบอกเฮ้ยฉลามอยู่ไหนทุกคนรุมยิงเลยทุกคนรุมยิงฉลามนี่ยิงรุมยิงมันเร็วนี่นะรอดของฉลามนะก็จะลดลงนะสมมติฉลามเจ็บเนี่ยไอ้แถบสีแดงๆก็จะเยอะมากขึ้นนะโอ้ยฉลามมาแล้วทุกคนว้ายเรือของเราขาดครึ่งไม่นะไม่พี่แป้งตายแล้วพี่แป้งต้องขออธิบายก่อนนะคะน้องๆว่าสมมติถ้าฉลามเนี่ยฆ่าได้นะก็จะได้เคี้ยวข้างล่างเพิ่มนะด้านล่างขวามือนะสมมุติถ้าเราชนะเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตก็จะได้เคี้ยวเหมือนกันโดยเคี้ยวเนี่ยเรานะคะสามารถมาซื้อของตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรือเนี่ยแล้วก็ปืนนะคะน้องๆหรือจะเป็นฉลามนั่นเองนะคะน้องๆก็มาเลือกดูได้นะว่าเอ้ยเราอยากซื้อปืนใหญ่ปืนอะไรเรืออะไรสิ่งนี้นะคะบอกเลยพี่แป้งจะเก็บตังค์ซื้อบานาน่าโบ๊ทนั่นเองนะคะเราไปดูกันต่อไปดีกว่าว่าใครจะได้เป็นฉลามตัวต่อไปอ้าวพี่แป้งได้เป็นฉลามนี่โอ๊ยทำไมหัวเป็นแบบนี้วะเพื่อนทำไมหัวเป็นแบบนี้หัวเล็กอีกแล้วอ่ะทำไมเวรกรรมมันต้องมาตกอยู่ที่พี่ด้วยอ่ะฉลามบุกมาแล้วจ้าว้าตรงนั้นมีอ่ะคนนั้นน่ะฉลามมาแล้วจ้านางบานาน่าโบ๊ทโอ้งตายเลยเอาให้โอกาสนะใครจะว่ายน้ำหนีนะฮะเดี๋ยวให้โอกาสจมน้ำก่อนนะคะเราจะอ่อยเหยื่อไว้ก่อนเราจะไปเอาเรืออีกลำหนึ่งนั่นเองโอ้ยเขายิงพี่นี่แน่นี่แน่บังอาจมายิงฉันหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องยิงไว้พี่จะตายแล้วอันแน่ตรงนั้นพี่แป้งเห็นนะใครว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้ยมีคนว่ายน้ำอุ๊บเรียบร้อยอีกหนึ่งนะเราจะไปหาเหยื่อคนต่อไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยเรือเป็ดที่แป้งชอบเรือน่ารักอย่างนั้นอ่ะโอ้ยเขายิงเขายิงพี่แน่บังอาจมายิงกันอย่างนั้นเหรอดูอุ้ยอุ้ยอุ๊บแน่อ้าวไปไหนแล้วเฮ้ยเออแน่ไว้นะอุ๊บนี่แน่ไอ้ด้าตายแล้วพี่แป้งทำภารกิจสำเร็จเรียบ
้อยนะคะทุกคนนะพี่แป้งก็จะได้เลยนะคะเคี่ยวฟันนะมา20อันนั่นเองในมิชชั่นต่อไปของเราคือยิง2ครั้งจะเลือกฉลาม2ตัวคืออะไรอ่ะอีกคนนึงจะเป็นใครอ่ะอ้าวพี่แป้งเป็นฉลามอีกแล้วอ่ะโอกาสการเป็นฉลามของพี่แป้งเนี่ยมันเขียนข้างล่างว่า 4% แต่พี่ได้เป็นไม่พักเลยเรียบร้อยอ้าวใบไม้พี่ไม่รู้ว่าเป็นใบไม้อุ้ยมีใครยิงใส่พี่ด้วยบังอาจมากบังอาจมากมาแล้วจ้ะฮึบนี่บอกเลยว่าเขี้ยวของพี่มันคมนะบอกก่อนเออเรือเออนี่จัดการมันจัดการมันอุ้ยมันยิงเรามันยิงเรามันยิงเราอุ้ยเรือมันแตกแล้วเรือแตกแล้วทุกคนนี่บังอาจยิงเหรอนี่ตายเลยขับกันชิลเลยนะตรงนั้นหน้าเดี๋ยวรู้กันเลยบอกเลยมาแล้วพี่แป๊ะโอ้ยแน่นแน่โอ้ยยิงใหญ่ไปเลยเรือชนฮึบฮึบนี่อันแน่บอกเลยว่าคิดสองอะไรอ่ะการติดเชื้อไวรัสผู้รอดชีวิตทุกคนที่ถูกฆ่าจะเกิดไปเป็นฉลามจนกระทั่งคนสุดท้ายที่ยืนอยู่นั่นหมายความว่าฉลามตัวแรกนะคะน้องๆถ้าไปกัดคนต่อไปเนี่ยคนต่อไปก็จะกลายเป็นฉลามแล้วก็จะไปกัดอีกก็จะกลายเป็นฉลาม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 ไปเรื่อยๆนะน้องๆใบไม้มากับพี่ดีกว่านี่ใบไม้มากับพี่นี่ไอ้ด้ามากับพี่เราจะไปนั่งเรือโพนี่สุดรักกันนะบอกเลยว่าพี่แป้ชอบสีชมพูเรือของพี่แป้ก็ต้องเป็นสีชมพูเหมือนกันเราไปดูความกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวของเรือนี้กันนะไปดูกันเลยแรงแรงโอ้บอกเลยว่าเออขับยังไงจะรอดถามหน่อยเลี้ยวยากโอ้ยเอ้ยใครเอ้ยบังอาจมากฉลามอยากฆ่าเราเร็วนะเราเพิ่งได้เป็นนะไปฆ่าคนอื่นก่อนเอ้ยใครวะเอาใจตัวเองฉลามไปฆ่าคนอื่นก่อนเดี๋ยวมึงฆ่าพี่โอ้ยมีคนตกเรืออย่าเพิ่งอีฟก่อนอย่าเพิ่งฆ่าอีฟก่อนโอ้ยบานาน่าบอสอะไรเนี่ยอุ้ยดูบานาน่าบอสฉลามโอ้ยเอาล้อหายเอาทุกคนล้อหายไหมแล้วมันจะขับยังไงทุกคนแล้วล้อหายแล้วมันก็ขับเป็นวงกลมทุกคนยิงฉลามแล้วดำน้ำลงไปยิงฉลามเลยสู้ตายเอ้ยโหเรือโอ้ยฉลามมาแล้วโอ้ยพี่แป้ตายแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะหากน้องๆนะชอบนะที่พี่แป้นะมาเล่นเกมกับ FC นะคะหรืออยากเห็นพี่แป้เล่นแบบนี้อีกนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะข้างล่างนี้เลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นกับพี่แป้นะคะก็สามารถเข้าดิสคอร์ดได้นะคะดิสคอร์ดของพี่แป้อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะสามารถมาเล่นได้นะอยากให้น้องๆ นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอยากให้น้องๆ นะมาดูคลิปที่พี่แป้งเล่นด้วยนะอย่าดูแต่คลิปที่พี่แป้งแจกของฟรีนะไม่งั้นพี่แป้งจะน้อยใจไม่นำคลิปแจกของฟรีแล้วนะไม่อยากติดตามพี่แป้งไม่สนับสนุนกันแล้วโอ้อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าอยากดูพี่แป้งจะมาเล่นอะไรรอดูคลิปหน้าได้จ้าวันนี้นะคะพี่แป้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย